ไปพูดคุยกับพี่ทรงกลวงชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่ทรงกลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจ้คุณเอกคุณอ๋อครับสวัสดีครับพี่ทรงกลครับเอายังไงดีกับเซตบ้านเราเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอะวันนี้ต้องบอกว่ารถไฟเหาะจริงใช่ครับเช้านี่ยังร้องไห้อยู่เลยนะเช้านี่คือต้องบอกว่าเจ็บหนักกันเยอะเลยครับเออบ่ายดันกลับมาเฉยเลยใช่ครับครับดูแล้วสภาวะแบบนี้คือก็เก่งกำไรกันเช้าบ่ายหรือเปล่าครับเนี่ยนั่นน่ะสิแต่ว่าถ้าเช้ามันลงใช่ไหมแล้วบ่ายมันจะขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณดูดีแต่ถ้าเช้าดีแล้วบ่ายลงเนี่ยสัญญาณจะไม่ดีในวันถัดไปครับ ซึ่งส่วนใหญ่เทียนอ่ะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นนะพี่เนาะเช้าที่ขึ้นดีเลยพอบ่ายเนี่ยปรากฏว่าหุ้นลงวันนี้สลับนะวันนี้สลับวันนี้สลับใช่ดูแล้วปัจจัยหลักๆที่มุมมองพี่ทรงกลมองว่ามันมีผลต่อตลาดตอนนี้คือเรื่องการเมืองหรือเปล่าครับหรือเรื่องอะไรครับผมว่าไม่มีมันแค่เป็นปลายทางของการขายของทุนต่างชาติที่ขายมาต่อเนื่องเกือบเดือนครับต้องบอกว่าเกือบเดือนก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้น่าจะลงมาได้ลึกขนาดนี้นะด้วยปัจจัยที่ทุกคนมองวันนี้ครับสิ่งที่นักลงทุนกังวลนะมีอันที่หนึ่งก็คือการเมืองซึ่งการเมืองก็ที่คลายไประดับหนึ่งนะอันที่สองก็คือเรื่องของฟอสเซลครับฟอสเซลนี่ก็ยังคนอยากกังวลอยู่แต่ตลาดหลักทรัพย์ก็จะออกอัพทิกอะไรมาเนี่ยก็อาจจะจำกัดดาวไซด์ของตลาดได้บ้างครับอันที่สามก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยที่มันโตต่ำทำให้ฝรั่งขายครับมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆที่คุยกันในตลาดวันนวลเนี่ย ซึ่งก็มีข่าวประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีหุ้นหลายตัวที่ดูจะลงแรงอย่างวันนี้เช้ามาจะเห็นว่ามีหุ้น6ตัวลงฟอร์เนี่ยใช่ครับมันทำให้ดูตลาดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นดูวันนี้จะเป็นลักษณะของการลงแบบเฉพาะตัวพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ยังดีที่ช่วง4โมงเนี่ยไม่รู้แก๊ง4โมงเย็นหรือเปล่านะดึงขึ้นตัวมันดึงขึ้นดึงตัวใหญ่กลับขึ้นมาใช่พี่ดึงหุ้นบิ๊กแคปท็อป5แล้วกันครับท็อป5ท็อป10เนี่ยขึ้นมาเลยว่าจะเป็นเก๊าปตท.ใช่มั้ย AOT ใช่ฮะ CRC พวกนี้ดึงกลับขึ้นมาหมดอันนี้ต้องดูผมว่าเป็นก็ว่าเหมือนว่าเป็นสายที่ดีนะครับอันนี้ต้องดูว่าต่างชาติเข้ามามั้ยครับอันนี้ไงจุดมันอยู่สำคัญที่ว่าฝรั่งจะขายต่อหรือว่าจะซื้อกลับบ้างล่ะครับแต่ถ้าเกิดดูวอลุ่มนะเวลานี้พี่ทรงกลน่าสนใจตอนนี้ 54,000 แล้วนะนี่ไงวอลุ่มน่าสนใจไงถ้าวอลุ่มเยอะแบบนี้แล้วหุ้นขึ้นวันนี้สมมติว่าปิดบวกนะครับผมมองเป็นทรายดีเหมือนกับว่าฝรั่งหยุดขายหรือจะเห็นฝรั่งซื้อกลับไปครับครับแต่ถ้าวันนี้โวลูมเยอะแล้วฝรั่งขายอู้อันนี้น่ากลัวแต่ตลาดเป็นบวกใช่ไหมหรือตลาดลบถ้าตลาดลบแล้วโวลูมเยอะด้วยอ๋อแล้วฝรั่งขายผมว่าฝรั่งขายนี่น่ากลัวคือทุกวันนี้ต้องการให้ฝรั่งกลับมาซื้อหรือว่าหยุดซื้อครับครับเพราะไม่งั้นเนี่ยรายย่อยตายแน่พูดอย่างนี้เลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข็มมันทิ่มมาในตัวเราแล้วแต่ว่ามันไม่ลึกเท่าวันนี้ใช่วันนี้รู้สึกว่ามันจะลึกมากลึกจนจะถึงกระดูกแล้วอะสุดใจเลยครับเรามันลึกสุดใจก็ว่าสุดใจเนี่ยแต่ผมคิดว่านักลงทุนรายย่อยก็ไม่ได้เสียกำลังใจนะครับก็ยังมองเป็นโอกาสอยู่แต่ว่าตลาดจะขึ้นได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่ต่างชาติจริงๆเพราะวันนี้เราต้องยอมรับมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่ฝรั่งขายทำให้หุ้นไทยตกปีนี้ฝรั่งขายทำให้หุ้นไทยตกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝรั่งหยุดเมื่อนั้นเราจะเห็นการรีบาวด์ของตลาด
แล้วอะไรที่จะเป็นปัจจัยทำให้ฝรั่งหยุดซื้ออะไรที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝรั่งกลับมาซื้อครับคืออะไรณวันนี้เนี่ยโอเคแต่ละการเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ถือว่าเข้าอยู่ในโหมดทรงๆหรืออาจจะรอปัจจัยใหม่ที่จะมากระตุ้นมาช่วยมาหนุนครับซึ่งมันก็ยังหาอยู่นะมันหาอยู่ตรงแต่ว่ามันยังไม่มีให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมชัดเจนครับผมว่าวันนี้ออเดอร์ฝรั่งที่ขายมาในเว็บเนี้ยเวฟมา1เดือนนี่คือเวฟเหมือนคลื่นนะลูกเนี้ยคลื่นลูกเนี้ยมันซัดมาจนอยู่ปลายคลื่นแล้วจะจบยังผมว่าใกล้ท่านถามต่อไปนึงครับพี่อะไรที่จะเป็นสายสัญญาณว่าเฮ้ยมันคือจังหวะที่เราสามารถทยอยกลับไปซื้อได้ละแม้ก็คือสัญญาณว่าฝรั่งบุกกลับมาซื้อนะคนจะเริ่มกลับมามั่นใจอ๋อโอเคพอสักวันนะนี่ขายมากี่วันแล้วอ่ะหลายวันละโอ้จากต้นปีก็2ล้านแล้วครับเดือนแล้วนะครับคือเดือน1เดือนที่ผ่านนะเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยลงชนิดที่ว่าโอ้โหคนที่เคยเล่นหุ้นมาตั้งแต่ปี2000เนี่ยที่เคยเจออะไรหนักๆนาสาหัสมาก่อนก็ว่าได้นะผมให้ความรู้สึกนั้นได้นะลงประหนึ่งจะเลิกกิจการใช่แต่ไม่ใช่ผมนะ ผมเนี่ยเจอตั้งแต่1700จุดเมื่อปีต้มยำกุ้ง เจอ200จุดเมื่อปี2000จำไม่ได้ปีไหนไม่รู้200จุดหลังจากต้มยำกุ้งแล้วมันก็ขึ้นมากลับมา1700คิดดูผมเจอ200มาแล้วเคยเจอไหมอยากเจอไหมไม่ยาวโอเคขนาดโควิดวันนั้นโควิดวันนั้น900จุดนี่คือผวาขนลุกกันแล้วนะฮะคือโควิดยังดีที่เราเห็นว่าเออมันมีการจบของเกมบ้างถูกไหมครับครับคือยังมีเห็นการจบของรอบแต่รอบเนี้ยคือตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงวันเนี้ยมันเป็นเกมยาวมากเป็นการซึมที่ยาวมันซึมไงพี่มันซึมยาวอ่ะก็หลังขายนี่แหละแต่ก็อย่าไปท้อแท้นะครับผมยังทุกคนจะต้องมีกำลังใจมีสติตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวให้ดีครับเพราะว่าเราวันนี้เราเห็นสัญญาณการขึ้นของหุ้นตัวใหญ่ๆผมเชื่อว่าตลาดหุ้นคนที่จะพยุงตลาดได้ต้องซื้อหุ้นตัวใหญ่ครับแล้วต้องเป็นก็ต้องเป็นรายใหญ่ก็เป็นเศรษฐีก็เป็นอะไรเงี้ยมันก็คงมีบ้างที่เขามองเห็น value เพราะวันนี้อย่างกลุ่มธนาคารเองเนี่ยเทรดกันแค่ประมาณ 0.5 0.4 0.5 เท่าบุ๊กเองครับคือต่ำกว่าบุ๊กเกือบมากกว่าครึ่งเลยมันถือว่าถูกมากนะมันก็มีบางตัวที่ถูกมากแต่ถ้ามองเซตอาจจะยังไม่ถูกมากเพราะว่าเซตเนี่ยมันไปโดนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค้ำอยู่อ่ะถูกไหมถ้าตัดเดลต้าออกเซตวันนี้อาจจะ 1,250 ก็ได้ครับใช่เพราะว่ามันมิสลีดนะครับบางทีมันเป็นอะไรที่อำพรางไว้อยู่ของเราถ้าไปดูเซตปีนี้ลง 7% นะเยียร์ทูเดย์ลง 10% แต่หุ้นบางตัวนี่ลง 50% ลง 20% ครับซึ่งมันหนักตาสาหัสนะเวลของคนไทยหายไปเยอะมากก็คุณได้อันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วเนาะครับครับซึ่งถามว่าวันนี้มันลงด้วยฟันดาเมนทัลขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันมีปัญหาถึงโอเคแง่ของปัญหาโครงสร้างประเทศไทยมันอาจจะเป็นปัญหาที่คงไม่ได้แก้ได้ว่าภายในวันพรุ่งนี้2วันนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับมันยากจริงแต่ว่าการสร้างความเชื่อมั่นผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะวันนี้อ่ะช่วงที่ผ่านมาเองเราเห็นว่ามันมีหุ้นบางตัวหุ้นบางกลุ่มที่สร้างความไม่ศรัทธาให้กับตลาดครับซึ่งก็ผมก็มันก็เห็นในตลาดนะผมก็ไม่ต้องพูดว่าอะไรตัวไหนยังไงนะครับครับแล้วหลายๆตัวในปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันเคสหลายเคสที่เกิดขึ้นมันสร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางการหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ตลาดต่างก็ต้องมาดูว่าจริงๆฟันดาเมนทัลตลาดหุ้นไทยมันขนาดลงมาลึกขนาดนี้เลยหรือเพราะว่าการที่เวลของคนโดยคนที่เล่นหุ้นมันลงมันไปกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเหมือนกันนะครับเวลสำคัญนะครับงั้น
ผมคิดว่ามันก็ต้องคงจะต้องมีคนมาช่วยบ้างไม่งั้นตลาดมันก็ถูกแมเนปูเลตเหมือนว่าถูกคอนโทรลเหมือนเราจะถูกครอบคุมไปด้วยนักลงทุนต่างชาติไปซะหมดเลย 50% มันใช่หรือเปล่าครับมันเป็นตลาดบ้านเราไม่ใช่หรอแล้วทำไมเราต้องให้การซื้อขายของต่างชาติมันมีอิทธิพลได้มากขนาดนั้นนะสินั่นนะสิมันต้องมีเม็ดเงินอัดเข้ามาหรือเปล่าพี่เป็นเม็ดเงินก้อนใหม่จากในประเทศเองใช่ครับมันต้องมีเม็ดเงินก้อนใหม่ที่จะเข้ามาแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้ก็คือคงเป็นประเด็นหรือว่าเป็นอิชชูที่คงต้องรอครับรอคือเราทำได้แค่รอครับแต่เม็ดเงินที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นกองทุน LTF อะไรพวกนี้หรือเปล่าฮะมันก็ได้อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไม่มีเขาพูดอย่างนี้นะครับมีดีกว่าไม่มีครับมันต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนี่ก็คงไม่ไหวนะอ่ะถ้าอย่างนี้จังหวะแบบนี้ดูแล้วมีโอกาสที่จะปิดบวกเหนือ1,300ได้พี่ทรงกฎแนะนำวิธีการลงทุนนิดนึงครับว่าควรจะซื้อหุ้นยังไงหรือว่ามีทยอยเก็บตัวไหนอะไรไหมฮะก็ผมว่าจริงๆถามว่าถ้ามันก็คงผมว่ามันก็เริ่มเห็น ตายกันมาบ้างแต่ว่าถามว่าจะซื้อด้วยความว่ามันจะเด้งขึ้นไปเลยเนี่ยคงอาจจะยากลำบากอยู่ครับครับยังไงเอาเป็นว่าเล็งก่อนก็ได้คือเงินสดเล็งอ๋ออย่าพึ่งนะเล็งไว้ก่อนอย่าพึ่งนะก็ยังอยู่ผมว่ามันก็อยู่ในช่วงปลายการขายของลุนต่างชาติกันถ้าให้ผมวัดจากตัวเลขตอนโควิดอ่ะฝรั่งขายประมาณ3,800,000ประมาณเนี้ยขายมาตลอดต่อเนื่องแล้วมาซื้อกับปี2022ที่200,000,000ครับแต่มาปี23ขายกลับมา200,000,000หายหมดเลยอ๋อเกลี้ยงปีนี้ขายอีกแสนนึงครับครึ่งปีเนี่ยขายไปแสนนึงละแสดงว่ามันขายไป300,000แล้วก็เหลืออีกประมาณสัก50,000หรือ80,000ที่อาจจะยังขายได้อยู่ถ้าเขาจะขายจริงนะขายแบบเท่ากับช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ดูแมกนิจูดว่าถ้าฝรั่งจะขายมันจะขายได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้แนะนำครับถ้าแนะนำหุ้นรายตัวที่น่าจะเก็บสะสมได้ช่วงนี้มีไหมครับพี่หรือว่าอย่าพึ่งก่อนจะบอกว่าสะสมไหมไม่รู้หลายคนสะสมมาจนไม่รู้จะสะสมยังไงสะสมจนเต็มพอร์ตแล้วไม่รู้จะถัวยังไงแล้วด้วยเนี่ยการก็เอ็นดูเลยฮะเอ็นดูไม่ใช่เอ็นดูที่ถัวสดรอแล้วครับเพราะว่าถัวมาแล้วลงมาแล้วถัวอีกเก็บอีกโอ้โหยิ่งหัวเหมือนกับยิ่งหัวยิ่งเจ็บอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งใช่ไหมผมว่ามันก็มีอารมณ์นั้นอยู่งั้นถือเงินสดรอก่อนถูกไหมฮะใช่ที่อยู่ก็โอเคถ้ามันสมมติว่าที่มีอยู่ถ้าถือไว้ก็ถ้าเกิดว่ามันเด้งมาก็โอเคราคาก็ดีขึ้นเราก็ดีขึ้นอยู่แล้วแหละครับว่าเราจะเสี่ยงเพิ่มเดี๋ยวรอให้มันจังหวะมันชัดคมชัดกว่านี้ก่อนภาพมันไม่ชัดถ้าภาพชัดเลยค่อยว่ากันดีกว่าครับแต่ว่าจะเล่นถ้าจะเล่นเกมอะไรช็อตเทอมนะฮะให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะเป็นลงกัดเพราะมันลงมาลงกันเนี่ยลงมาแต่ว่าค่ากันกันกำลังจะพลิกกลับขึ้นครับครับผมได้สัญญาณว่าค่ากันกันกำลังพลิกกลับขึ้นลงกันนี่ตัวไหนครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับมีตัวไหนเจาะจงไหมครับพี่สมกรครับบางจ่าบางจ่าครับท็อปละฮะน่าสนใจไหมครับก็คือทั้งกลุ่มลงกันแต่ว่าถ้าจะให้ผมเลือกผมชอบก็จะเป็นมาจากโอเคได้ครับอ่ะวันนี้ฝั่งสุดท้ายนี้อยากให้พี่สกลให้กำลังใจเพื่อนๆชาวแก๊งแล้วก็นักลงทุนนิดนึงฮะครับผมเคยเจอดัชนีที่200จุดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยู่แค่1,300-1,200นี่ยังธรรมดาอยู่ครับเด็กๆนะเด็กๆนะผมยังผ่านมาได้ครับผมก็ผ่านมาได้
คือผมอยู่ในวงการนี้ตลอดถึงแม้ว่ามันจะเหวี่ยงครับสวายมากน้อยแค่ไหนผมก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นนักทุนก็ต้องอยู่ได้ด้วยกำลังใจนะครับก็อดทนช่วงนี้ไปสักอีกสักระยะนึงครับคิดว่าก็คงจะมีตัวช่วงตัวช่วยอะไรมาบ้างครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ทรงกลมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ